สวัสดีครับพบกับช่วงมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็พบกันเรื่อยๆทุกบ่ายวันอังคารหรือไม่ก็เมื่อไหร่ก็ได้นะครับท่านสามารถติดตามฟังย้อนหลังได้ตลอดไปเลยครับไปมีเรื่องกันมาแล้ว210ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่211นะครับมีที่หนึ่งที่ผมยังไม่เคยพาไปเลยนะครับแล้วทุกคนก็คงสงสัยว่าแกไม่ไปเหรอหมอบัญชาเนี่ยนะที่อเมริกาครั้งนี้จะพาไปและพาไปยาวเลยครับโดยขอเริ่มครั้งนี้ว่าอเมริกาที่ไม่เคยคิดไปแล้วก็ถูกไปจนยาวเมื่อ30ปีที่แล้วครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทำไมผมถึงบอกว่าไปจนยาวแล้วไม่เคยคิดที่จะไปคือจริงๆเนี่ยถ้าหากว่าท่านติดตามเที่ยวมีเรื่องของผมเนี่ยมันจะวนเวียนอยู่ในประเทศไทยแล้วก็รอบๆนะไม่จีนก็อินเดียแล้วก็ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่แถวนี้แหละไม่ไปไหนนะครับมันมาจากเป้าหมายของการเที่ยวของแต่ละคนที่ก็แตกต่างกันไปอย่างคนจำนวนหนึ่งในยุคก่อนเนี่ยนะหรือไม่ต้องยุคก่อนหรือแม้ทั้งเดี๋ยวนี้นะมันต้องไปอเมริกาอเมริกาเป็นผู้นำของโลกใช่ไหมแล้วไปอเมริกาเพื่อไปเรียนรู้แล้วก้าวหน้าไม่มีที่ไหนที่จะเทียบเท่ากันไปอเมริกาคล้ายๆกับทุกวันนี้ไปเกาหลีไปจีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอเมริกาเป็นผู้นำของโลกเป้าหมายของการไปเที่ยวการไปเรียนไปอะไรเนี่ยคืออเมริกาคือหมุดหมายสำคัญใครๆก็อยากจะไปอเมริกาแต่มันไกลนะครับอเมริกาเนี่ยมันอยู่อีกซีกโลกของบ้านเราเลยอ่ะการไปอเมริกาเนี่ยต้องนั่งเครื่องบินไปยาวนานมากแล้วมันไกลเหลือเกินสำหรับผมเนี่ยมี 2-3 เหตุผลที่ไม่เคยคิดที่อยากจะไปอเมริกามาแต่ไหนแต่ไรจนเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้สึกอยากจะไปนะครับเหตุผลที่ไม่อยากไปอเมริกาสักเท่าไหร่นอกจากว่ามันไกลแล้วก็เหนื่อยแล้วก็เสียเวลากับการเดินทางเนี่ยนะครับไปกลับจริงๆเนี่ยนั่งเครื่องไปก็12ชั่วโมงกลับมา12ชั่วโมงนะครับแล้วต้องไปเจ็ตแลกอีกเนาะแล้วก็ระหว่างเช็คอินระหว่างนู่นนี่นั่นโอ้ยกินเวลาของการเดินทางมันยาวนานมากนะครับอันที่2ก็คือแน่นอนล่ะค่าใช้จ่ายสูงเป็นธรรมดาเพราะมันโอ้มันไกลอะนะครับทั้งค่าเดินทางทั้งค่ากินอยู่ค่าที่พักอะไรๆในอเมริกามันต้องแพงนะครับอันที่1ก็คือมันไกลกินเวลาแล้วก็แพงแต่อันที่2เนี่ยนะครับผมเนี่ยมีความสนใจเรื่องศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อเมริกาประวัติศาสตร์เขาสั้นนิดเดียวเพิ่งตั้งประเทศมาสัก200ปีเองนะครับถามว่าของเก่ามีไหมมีลึกเลยแต่ก็กลายเป็นอเมริกันอินเดียนใหม่เป็นระบบเท่าไหร่นะครับหรือถ้าเป็นอารยธรรมอเมริกาจริงๆต้องอยู่ที่อเมริกากลางหรือไปที่อเมริกาใต้ใช่ไหมครับที่เม็กซิกันที่ใต้ลงไปนะฮะมันไปแล้วก็มันไม่เกี่ยวกับเราอะผมเนี่ยสนใจเชิงประวัติศาสตร์โบราณคดีผู้คนที่มันสัมพันธ์กับแผ่นดินเรากับประเทศไทยเราบ้างไทยที่ไปเกี่ยวพันกับเราแล้วอยู่ในอเมริกามันก็โรบินฮูดเนาะมันก็ช่วงไม่นานมานี้เองนะครับหรือมันก็ช่วงสงครามความสนใจในเชิงประเด็นผมก็ไม่มากนักหรอกครับนะครับในอเมริกาก็เลยไม่เคยคิดที่ว่าจะไปเลยอันที่3เนี่ยก็เป็นอคติส่วนตัวนะครับคือมีความรู้สึกว่าอเมริกาเนี่ยเขาครองโลกเขาสมัยเป็นนักเรียนเนาะตอนผมเป็นนักเรียนนักศึกษาก็มีส่วนในการขับไล่อเมริกาจะฐานทัพอเมริกาในยุค2520โดยประมาณเนี่ย15 16 17เนี่ยก็เป็นยุคที่เราก็มีความรู้สึกว่าอเมริกาเนี่ยก่อสงครามแล้วก็มาแทรกแซงหลายอย่างในบ้านเรานะครับท่านจึงไม่เคยคิดที่จะไปอเมริกาเลยผมเนี่ยนะฮะหลังจากทำงานมาการจบหมอมาทำงานอยู่10ปีนะครับอยู่2ที่นะครับพอมาทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ใน2535ก็กำลังต้องเร่งที่จะจัดการเรื่องปัญหาที่ดินเตรียมแผนการก่อสร้างรับอาจารย์รับสร้างทีมเพื่อจะเปิดมหาวิทยาลัยให้ได้ให้เร็วที่สุดนะครับผมมาตั้งแต่2535ด้วยการกึ่งเสนอตัวแล้วก็การเชิญชวนการชวนของท่านอาจารย์วิจิตรศรีสะอาดนะครับก็มาปล้ำกันอยู่ตรงนั้นโดยก่อนหน้านั้นเนี่ยตั้งแต่ผมกลับมาอยู่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับผมก็ไม่ใช่แค่ทำราชการเป็นหมอที่โรคปอดแล้วก็มาเป็นผอ.กองสาธารณสุขของเทศบาลนครศรีธรรมราชเท่านั้นผมก็เปิดร้านหนังสือและทำกิจกรรมด้านสังคมมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมคนรุ่นใหม่หรือการพัฒนาชุมชนหลายคนก็บอกผมเนี่ยเป็น
เป็นหมอเป็นข้าราชการเป็นครูที่แปลกประหลาดคือทำกิจกรรมทางสังคมเยอะมากการที่ผมทำนู่นทำนี่เยอะมากเนี่ยนะครับตอนที่2537หลังจากมาอยู่ที่วลัยลักษณ์ได้เนี่ยอยู่ๆก็มีการส่งเอกสารทาบทามว่ามีคนเสนอให้ผมเนี่ยนะได้ทุนไปเรียนรู้ที่อเมริกาชื่อว่าทุนไอเซนฮาวเอ็กซ์เชนจ์เฟลโลชิพทุนแลกเปลี่ยนของประธานาธิบดีไอเซนฮาวผมก็บอกตอนนี้นะงานกำลังยุ่งมากเพราะว่าต้องเร่งสร้างมหาวิทยาลัยขณะเดียวกันเนี่ยว่าอเมริกาก็ไม่ได้เป็นหมุดหมายแล้วถามเขาว่าไปเท่าไหร่เขาบอกไป2เดือนโอ้โห2เดือนนี่งานเรากำลังเตรียมใช่ไหมเราก็ไปได้ไงอ่ะมันเพิ่งเริ่มงานอ่ะผมก็ตอบไปเลยว่าขออภัยไม่สะดวกที่จะไปเนื่องจากงานยุ่งหลังจากนั้นไม่นานครับคุณหญิงสุภัตรามาสดิษฐ์ตอนนั้นก็เป็นส.ส.แล้วเนาะ2537ก็โทรมาหาผมนะบอกว่าหมอมีคนเขาโทรมาหาพี่นะว่าเขาเสนอทุนให้หมอแล้วหมอปฏิเสธหมอปฏิเสธไปทำไมผมบอกก็ผมยุ่งอ่ะพี่ผมยุ่งงานกำลังทำมหาวิทยาลัยคุณหญิงก็รู้ใช่ไหมว่าผมเนี่ยอยากจะเร่งให้มหาวิทยาลัยมันเสร็จแล้วก็ได้เปิดรับนักศึกษาตามความต้องการของชาวนครศรีธรรมราชคุณหญิงบอกว่าแต่พี่ว่าหมอต้องคิดใหม่นะผมถามว่ายังไงคุณหญิงคุณหญิงบอกว่าหมอรู้เปล่าทุนนี้เนี่ยมันทุนระดับโลกใครๆก็อยากจะไปเขาพยายามที่จะเสนอตัวไปกันอยากจะไปถ้าใครไปเนี่ยมันเป็นเกียรติเป็นประวัติเป็นโอกาสของการเรียนรู้ครั้งสำคัญขณะเดียวกันมันจะเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยเพราะว่าหมอก็ได้ไปเรียนรู้เขาออกตังค์ให้หมดน่ะคือส่วนใหญ่เวลาเราจะไปเรียนรู้ไปเที่ยวหรือไปดูงานเนี่ยเราต้องจ่ายใช่ไหมบางทีต้องจ่ายค่าลงทะเบียนต้องจ่ายค่าเดินทางคุณหญิงบอกนี่เขาดูแลหมดเลยนะเขาเชิญแล้วมันเป็นทั้งเกียรติเป็นทั้งประวัติแล้วเป็นทั้งการได้เรียนรู้ดูงานแล้วเป็นการเรียนรู้ดูงานที่ไม่ธรรมดาคุณหญิงบอกว่าขอให้หมอทบทวนใหม่แถมคุณหญิงบอกว่านี่พี่เขาคุยกับสุรินทร์แล้วดร.สุรินทร์พิสุวรรณซึ่งเขาเป็นเด็กฮาวาดจบอเมริกันใช่ไหมฮะพี่เขาคุยกับสุรินทร์แล้วนะว่าทำไมหมอแกไม่ไปงานนี้มันต้องไปเราไม่ได้วิ่งเราไม่ได้เต้นอะไรเลยคนอื่นเขาอยากไปกันผมก็บอกคุณหญิงว่าครับครับคุณหญิงแต่ผมยังเป็นห่วงงานที่กำลังยุ่งมากนะครับแล้วก็ได้ไงอ่ะทำงานมาปีเดียวลางาน2เดือนคิดดูนะลางาน2เดือนเพื่อไปเรียนรู้ดูงานผมก็พยายามเช็คนะว่าเขาเลือกผมไปเพราะอะไรเขาบอกว่าท่านอาจารย์ดร.กุสุมาสนิทวงเนี่ยเป็นตัวแทนอยู่ที่ท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่จุฬาท่านก็บอกว่ามีคนเสนอชื่อหมอเข้ามาเยอะมากเขาบอกว่าหมอคนนี้คืออนาคตคำของเรียกว่าคำของคอมมิตตี้ที่จะคัดสรรคนน่ะเขาบอกหมอเนี่ยคืออนาคตแล้วตรงสเปคมากในจังหวะนี้ที่ประเทศไทยจะต้องเสนอคนอย่างหมอเพื่อจะไปสู่เวทีโลกแล้วไปเรียนรู้เพื่อเอากลับมาใช้ในประเทศไทยเพราะหมอจะทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยเยอะมากผมบอกว่าอาจารย์ไปเอามาจากไหนอ่ะผมก็อยู่ของผมอย่างนี้แหละเขาบอกไม่ใช่อย่างนี้นะทุกคนยืนยันว่าที่หมอทำอยู่เนี่ยนครบวรรัตแหล่งน้ำมั่วสุมทางปัญญาใจกลางเมืองแล้วทำเรื่องศิลปะก็ทำส่งเสริมการเรียนรู้ทำงานกับเยาวชนเนาะทำสารพัดเรื่องเนี่ยมันคือทิศทางอนาคตนี่คำของอาจารย์กุสุมายืนยันอาจารย์กุสุมาบอกว่าตอนนี้คณะกรรมการยังไม่ถอนชื่อหมอแม้หมอจะปฏิเสธมาแล้วแต่คณะกรรมการเนี่ยยังคิดว่าหมอเป็นคนที่เหมาะจึงได้พยายามคุยกับคุณหญิงสุภัตราให้ช่วยหวานล้อมให้หมอรับหน่อยแม่หมอจะตอบปฏิเสธแต่เรายังไม่ถอนชื่อแล้วเรายังไม่เสนอคนใหม่นะครับอันนี้ผมก็โอ๊ยตายแล้วนี่เขาตั้งใจกันขนาดนี้เลยนะต่อเราผมก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมขอไปเรียนอาจารย์วิจิตรก่อนดีกว่าเพราะว่าก็เพิ่งรับงานท่านแล้วก็ภาระมันหนักมากใช่ไหมครับแล้วช่วงนั้นทุกคนก็รู้ว่าผมเนี่ยคือหลักของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เราก็มีทีมงานรับคนมาทำงานสัก10กว่าคนเองตอนนั้นนะครับพอผมไปเรียนจันวิจิตจันวิจิตตอบว่าไงรู้ป่ะครับท่านบอกว่าคุณหมอไม่ไปไม่ได้อันนี้เป็นเกียรติเป็นประวัติและเป็นศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเนี่ยภูมิใจมากเลยที่ยังไม่ทันเปิดนักศึกษารับนักศึกษาสร้างก็ยังไม่ทันสร้างผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเนี่ยได้รับการเชิญด้วยทุนอันยิ่งใหญ่ระดับโลกอาจารย์วิจิตบอกงั้นหมอต้องไปเป็นคำสั่งนี่คือผมแทนว่าผมก็บอกอาจารย์แต่ผมไม่เป็นไรพวกเราจะหาคนมาช่วยกันดูแลคุณหมอต้องไปเพื่อไม่ใช่เป็นแค่เกียรติประวัติ
ชุดความรู้ที่คุณหมอได้ไปเนี่ยจะเอามาช่วยมหาวิทยาลัยมากมายมหาศาลโดยมหาลัยไม่ต้องลงทุนหลักการของการเจริญเขาคือเขาบอกว่าเขาจะสรรหาผู้แทนจากประเทศละ1คนที่เป็นคนรุ่นที่กำลังเติบโตและเชื่อว่าจะเป็นผู้นำในอนาคตของแต่ละประเทศและของโลกนี่ผมฟังแล้วผมก็ตกใจนะครับที่เป็นผู้นำของประเทศและของโลกประเทศละ1คนแล้วก็ไปเข้าค่ายนะครับอยู่เรียนรู้ด้วยกัน2เดือนในสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวโปรแกรมเรียนรู้ยังไงเดี๋ยวผมก็เล่าให้ฟังให้ไปอยู่ด้วยกัน2เดือนโดยเขาดูแลการเดินทางการใช้จ่ายทุกประการโปรแกรมของการเรียนรู้ของเขาเนี่ยแบ่งเป็น3ช่วงช่วงที่1ก็คือไปทำความรู้จักอเมริกาแล้วก็ทำความรู้จักกันและกันของตัวแทนคนที่เขามองว่าเป็นอนาคตของโลกของแต่ละประเทศเนี่ยจาก30กว่าประเทศจากทุกมุมโลกนะครับทุกทวีปนะไปรวมกันอยู่ที่อเมริกา1สัปดาห์ไปเวิร์กช็อปไปเข้าค่ายไปอยู่ด้วยกันแลกเปลี่ยนกันมีเวลาสำหรับทุกท่านนะครับอีก1เดือนครึ่งก็คือ6สัปดาห์ให้แต่ละคนเนี่ยออกแบบว่าอยากจะไปเรียนรู้เรื่องอะไรอยากจะไปพบใครที่ไหนในสหรัฐอเมริกาได้หมดยกเว้นอลาสก้ากับฮาวายของเข้าใจนะครับอลาสก้ามันใกล้มากแล้วก็ฮาวายก็ไกลเกินเขาบอกว่าถ้าในสหรัฐอเมริกาทั้ง49 48รัฐเนี่ยไปมุมไหนของสหรัฐได้หมดให้คุณบอกไปเลยว่าคุณอยากไปดูเรื่องอะไรที่คุณสนใจแล้วคุณคิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์เมื่อคุณกลับมาประเทศไทยแล้วอยากจะพบใครในอเมริกาได้หมดขออย่างเดียวอย่าขอพบประธานาธิบดีเขาขอคนเดียวนอกนั้นเขาบอกคุณเอ่ยชื่อมาเขาติดต่อให้ได้หมดแล้วไปถึงไหนเขาบอกไปตรงไหนได้หมดเลยคุณจะไปตรงไหนในสหรัฐอเมริกา1เขาจะนัดหมายผู้ที่คุณต้องการพบถ้าคุณไม่รู้จักชื่อแต่คุณบอกอยากเรียนรู้เรื่องนี้เขาจะนัดหมายกับบุคคลแต่เขาให้คุณบอกว่าถูกประสงค์คุณอยากไปเรียนรู้เรื่องอะไรเขาจะนัดหมายบุคคลหรือก็สรรหาบุคคลให้คุณได้ไปพบข้อที่2นะครับหน้าที่นั้นๆตามจุดนัดหมายแล้วการไปพบก็เขาบอกว่าไปคุยแค่สักประมาณชั่วโมงหนึ่งพออย่ายาวกว่านั้นมากไปแล้ววันหนึ่งเนี่ยอาจจะมี2นัดแล้วสัปดาห์หนึ่งเนี่ยนะครับมันมี5วันใช่ไหมจริงๆแล้วสัปดาห์เนี่ยไม่ต้องถึง10คนหรอกสัก 5-6 คนก็พอเพราะมันต้องเดินทางอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยใน6สัปดาห์เนี่ยคุณนึกถึงที่อยากเรียนรู้ดูงานและบุคคลที่อยากพบไปสนทนาด้วยเนี่ยก็ประมาณ 20-30 คนแล้วเขาจะนัดให้หมดเลยเมื่อเขานัดให้เสร็จนะครับเขาจะทำโปรแกรมเสร็จเรื่องการเดินทางถ้าว่าเดินทางด้วยรถเขาจะเตรียมรถให้ถ้าเดินทางด้วยเครื่องบินเขาจะซื้อตั๋วเครื่องบินให้โรงแรมเขาจะบุ๊กไว้ให้แล้วเขายังมีพ็อกเก็ตมันนี่คือเงินค่าใช้จ่ายเพื่อกินอยู่ระหว่างทางเนี่ยให้โอ้โหโปรแกรมมันน่าสนใจมากนะแล้วหลังจากนั้นเขาบอกว่าพอจบ6สัปดาห์เนี่ยขอกลับมารวมตัวกันเพื่อมาประมวลบทเรียนรู้และแลกเปลี่ยนกันอีกครั้งนึงแล้วตอนจบเนี่ยก็จะมีผู้ใหญ่ของเขาเนี่ยมาทักทายส่วนจะเป็นใครนั้นเขาบอกว่าค่อยรู้ตอนจบแล้วกันนะครับแต่ต้องรู้นะว่าองค์กรนี้เนี่ยคือองค์กรของผู้ที่ศรัทธาในประธานาธิบดีไดไวท์ดีไอเซนฮาวเขาชื่อว่าไอเซนฮาวเอ็กซ์เชนจ์ฟิโลชิพแห่งพรรครีพับลิกันคือเขาศรัทธาในประธานาธิบดีแล้วหลังจากประธานาธิบดีถึงแก่อสัญญกรรมในปี1969นะครับคือ2112เนี่ยเขาก็เลยตั้งเป็นกองทุนขึ้นมาเพื่อสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนของคนรุ่นใหม่ในโลกนี้แล้วมาทำความรู้จักกันและเพื่อได้แลกเปลี่ยนรู้จักแล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนโลกและขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกันอันนี้เป็นกองทุนที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นทุนที่ตามที่ผมบอกนะครับในประเทศไทยเนี่ยบุคคลในอดีตที่เคยไปมั้ยนะฮะเท่าที่ผมไปไล่รายชื่อก่อนที่ผมจะไปนะทุกคนเติบโตเป็นปลัดกระทรวงหมดเลยแล้วก่อนที่ผมจะไปเนี่ยก็มีการปรับจากข้าราชการมาเป็นนักพัฒนาเช่นอาจารย์วิรดาอย่างเงี้ยนะครับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ไปเพราะอาจารย์วิรดาท่านขับเคลื่อนเรื่องผู้หญิงผมก็ไปต่อจากอาจารย์วิรดาอาจารย์วิรดาท่านก็ไปกับท่านอาจารย์ฉลาดชายอย่างนี้เป็นต้นหลังๆมาก็มีอีกหลายคนไปอย่างเช่นดร.วีระไทยสันติประภพเนี่ยนะครับก็เพิ่งจะไปเมื่อสักประมาณ 6-7 ปีที่แล้วแต่ผมได้ไปมาตั้งแต่เมื่อ30ปีที่แล้วโปรแกรมนี้มันจึงมีความหมายและมีความสำคัญมากอาจารย์วิจิตรอ่านถึงบอกว่าโอ้นี่เป็นโอกาสมากหมอต้องไปผมก็เลย
เอ้าไปก็ไปครับเนี่ยทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจจะไปนะครับถามว่าพอจะไปเนี่ยเราก็ต้องออกแบบเนาะผมก็มีผู้ที่ปรึกษา3คนนะครับขณะเดียวกันก็ตั้งหลักว่าถ้าเราจะไปเนี่ยเราจะไปเรียนรู้เรื่องอะไรผมจะตั้งเป้าไปเรียนรู้3เรื่องด้วยกันเรื่องที่1แน่นอนแล้วครับเราทำงานอยู่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผมก็เลยบอกขอไปดูการจัดการการศึกษาในระบบนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับสูง Higher Education ในสหรัฐอเมริกาซึ่งอันนี้ผมบอกเขาไปเลยว่าให้คุณจัดให้แล้วกันว่าผมควรจะไปพบใครแต่ผมมีไทยอินนิดๆเพราะสนใจเรื่องประวัติศาสตร์ผมก็บอกว่าผมอยากจะไปเรียนรู้ว่าด้วยเรื่องของ Southeast Asia Study ในสหรัฐอเมริกามันมีหลายมหาวิทยาลัยที่มีโปรแกรมว่าด้วย Southeast Asia Study ก็คือว่าด้วยภูมิภาคศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือบ้านเราอ่ะผมก็ตามที่บอกสนใจเรื่องประวัติศาสตร์ก็อยากจะไปพบอยากไปเรียนรู้ว่าเขาคิดยังไงเขาทำยังไงเผื่อจะได้เอามาตั้งระบบที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งเราก็จะเป็นมหาวิทยาลัยที่บอกว่าเป็นหลักในถิ่นอยู่ในภาคใต้เพื่อเราจะขยายไปในเซาท์อีสเอเชียใช่ไหมครับก็หนึ่งก็ขอไปดูการจัดการการศึกษานะครับชั้นสูงรวมทั้งเรื่องของการจัดการศึกษาว่าด้วยอาณาบริเวณศึกษาเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นคือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยพอดีตอนนั้นเนี่ยมันเพิ่งเกิดอุทกธรณีภัยที่คีรีวงศ์ใช่ไหมครับแล้วก็กระแสเรื่องสิ่งแวดล้อมกำลังมากันอย่างใหญ่โตโอฬารแล้วเราจะต้องช่วยกันเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมผมก็เลยขอไปดูว่าด้วยเรื่องของการจัดการการเรียนรู้แล้วก็การรณรงค์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีหลายการเคลื่อนไหวมากเลยนะครับนั่นก็คือชุดที่2ที่ไปที่ชุดที่3เนี่ยในฐานะที่ทำนครบวรรัตน์เนาะเป็นแหล่งเรียนรู้มั่วสุมนะฮะผมก็เลยบอกอยากไปดูการจัดการการศึกษาเรียนรู้นอกระบบนอกรูปแบบทั้งหลายในสหรัฐอเมริกานี่ก็คือ3ประเด็นที่อยากจะไปดูส่วนบุคคลอ้างอิงผมก็ไปปรึกษาคน3คนครับคนที่1ผมปรึกษาอาจารย์สุลักษณ์ศิวรักษ์อาจารย์หมอประเวศวสีแล้วอีกคนคือดร.เอกวิทย์ณถลางผมก็ถามทั้ง3ท่านที่ผมเจออยู่ในที่เวทีนู้นเวทีนี้นะครับว่าน่าจะไปเรื่องอะไรบ้างอาจารย์สุลักษณ์เนี่ยท่านก็เสนอแบบกลุ่มขับเคลื่อนทางด้านสังคมแบบนอกรูปแบบเลยซึ่งจะไปเควกเกอร์จะไปหมู่บ้านนอกระบบอะไรต่ออะไรซึ่งติดต่อยากมากสุดท้ายก็ได้ไปที่หนึ่งก็คือที่ไฮแลนเดอร์อยู่ที่เทนเนสซีนะครับซึ่งอยู่บนเขาเลยนะครับไปนั่งคุยการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับผู้คนในท้องถิ่นนะครับที่เทนเนสซีก็ได้ไปที่เดียวที่อาจารย์สุลักษณ์เสนอส่วนที่อาจารย์เอกวิทย์เสนอเนี่ยก็ได้ไปที่หนึ่งนะก็ไปที่กระท่อมของเดวิดโทโรซึ่งเป็นนักเขาเรียกว่าเป็นปราชญ์คนหนึ่งของอเมริกาที่เลือกใช้วิถีชีวิตและเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งคือไปอยู่กระท่อมนอกนั้นเนี่ยก็เป็นที่ทั่วๆไปนะครับทั้ง2เดือนที่ไปเนี่ยถามว่าได้อะไรมาบ้างโอ้โหที่สุดเลยครับเป็นการไปอเมริกาครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นผมยังไปอีก 2-3 ครั้งนะครับเป็นการไปอเมริกาครั้งแรกแต่ไปอย่างยาวนาน2เดือนไปทั้งหมด13รัฐผมต้องไล่ชื่อรัฐให้ฟังแล้วเดี๋ยวจากนี้ไปนะครับหลายเดือนแล้วครับผมยาวไปตะลุยอเมริกานะครับไปเริ่มที่ฟิลาเดลเฟียวอชิงตันดีซีนิวยอร์กแมสซาชูเซตส์นะครับโอไฮโอเทนเนสซีมิสซูรีฟลอริดาอาริโซนาลอสแอนเจลิสโอเรกอนและวิสคอนซินอยู่โอเรกอนนะครับไปที่12รัฐนะครับใช้เวลาแบบเดินทางเนี่ยนะอยู่บนเครื่องบินไม่รู้เท่าไหร่อยู่แห่งละประมาณ 2-3 วัน 2-3 วัน 2-3 วันได้ไปเรียนรู้อะไรที่ไหนบ้างสำหรับเรื่องมหาวิทยาลัยเนี่ยผมได้ไปที่คอนเนลเพื่อไปพบกับ Southeast Asia Study Program ได้พบกับเดวิดไวอาร์ชได้พบกับแอนเดอร์สันได้พบกับอีกตั้งหลายคนเขานัดวงคุยเป็นกรณีพิเศษให้แล้วเดวิดไวอาร์ดเนี่ยนะครับเป็นคนขับรถมารับผมแล้วพาไปบอกว่าไปดูห้องสมุดของมหาวิทยาลัยคอนเนลไหมแล้วแกก็บอกว่าเราค้นดูนี่มีงานของยูอยู่ในห้องสมุดปรากฏว่ามีด้วยครับหนังสือก็พระรักแผ่นดินเกิดที่ผมปาตกถาที่กรมบุญคินทองอ่ะมีการซื้อไปไฟในห้องสมุดที่มหาวิทยาลัยคอนเนลแล้วเดวิดไวอาร์ดบอกว่าที่สำคัญก็คือมีคนยืมไปอ่านเยอะมากไปอ่านบอกงี้เลยมีคนยืมไปอ่านเยอะมากแล้วขณะที่วันที่ผมไปก็ไม่อยู่ในห้องสมุดเพราะมีคนยืมไปอ่าน
หนังสือเล่มเล็กๆของเราเนี่ยนะไปอยู่ถึงที่นั่นอย่างนี้เป็นต้นต่อจากคอร์เนลก็ไปที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับไปที่ UC มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ลอสแอนเจลิสนะที่โคโลราโดไปที่วิทยาลัยเทคนิคพาลมาโนนะครับแล้วก็ไปที่วิสคอนซินรวมทั้งไปที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอด้วยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการที่ได้ไปศึกษาว่าด้วยการจัดการการศึกษาเพื่อเอามาใช้ที่มหาวิทยาลัยหลักอันที่สองว่าด้วยภูมิภาคศึกษาถามว่าเรื่องภูมิภาคศึกษาทุกวันนี้ผมเอามาทำอะไรบ้างก็ทำเรื่องสุวรรณภูมิอยู่ทุกวันนี้รวมทั้งที่ไปทำศูนย์วิจัยภาคพื้นสมุทรให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อยู่ขณะนี้ไงครับส่วนที่สองนะครับคือไปเรียนรู้ว่าด้วยเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมไปที่ National Geographic Society ไปที่ Audubon ไปที่ Sierra Club ไปที่Greenpeace ซึ่งขับเคลื่อนเรื่องการอนุรักษ์นะครับอันนี้ส่วนใหญ่อยู่ที่ลอสแอนเจลิสกับอยู่ที่วอชิงตันดีซีนะครับแล้วค่อยไปลงรายละเอียดในที่เหล่านั้นนะครับอันที่3เนี่ยคือไปสถานที่จัดการศึกษาเรียนรู้นอกระบบอันนี้นะต้องไปตรงมานะของชอบครับผมก็บอกโปรแกรมที่เขาจัดให้ผมบอกว่าช่วยพาไปที่ที่แนะนำแล้วจัดโปรแกรมให้ผมได้ไปที่ที่มันมีพิพิธภัณฑ์เยอะๆมีอุทยานปราสาทเยอะๆเสาร์อาทิตย์เนี่ยขอให้ผมได้อยู่เที่ยวตามพิพิธภัณฑ์และอุทยานต่างๆสุดท้ายนะครับงานนี้นะผมได้ไปท่องอยู่ไม่รู้กี่พิพิธภัณฑ์ในวอชิงตันดีซีที่นิวยอร์กรวมทั้งที่พีบอดี้ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดก็ได้เข้าแต่ที่มันกว่านั้นก็คือว่าได้ไปอุทยานแห่งชาติไนแองการาที่นิวยอร์กชายแดนแคนาดาได้ไปที่อุทยานแห่งชาติเอเวอร์เกลดส์ที่ฟลอริดาได้ไปที่แกรนด์แคนยอนที่อาริโซนาได้ไปโยเซมิตี้นะที่แคลิฟอร์เนียกลับไปที่ร็อกกี้เมาน์เทนนะฮะสโมกี้เมาน์เทนนะครับซึ่งอยู่ที่โคโลราโดนะครับก็ได้ไปที่อุทยานได้ไปพักไปนอนไปซึมซับไปเห็นการจัดการอุทยานของเขาพร้อมๆกับการจัดการพิพิธภัณฑ์แล้วก็แน่นอนครับไปถึงฟลอริดาแล้วมันต้องไปออร์แลนโดนะครับคือไปที่ดิสนีย์แลนด์ซึ่งเป็นยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งกว่าที่โตเกียวที่ไปมาแล้วนะครับก็ได้ไปเห็นทั้งหมดทั้งสิ้นนี้แหละครับเป็นการไปเที่ยวมีเรื่องที่ผมใช้คำว่าเสริมเติมเต็มได้เห็นกรณีศึกษาการจัดการสารพัดต่างต่างนะครับของอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นผู้นำโลกนะครับในเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วแล้วเอามาใช้จนถึงวันนี้ยังไม่หมดไม่สิ้นเลยครับนะครับแต่ยังไงก็ตามนัดหน้าจากนี้ไปผมก็จะทยอยพาไปเรียงลำดับนะครับน่าจะใช้เวลากันหลายเดือนแล้วล่ะนะหลังจากนั้นมาผมก็ยังแวะเวียนไปที่นั่นที่นี่อีกนะครับเป็นบางแห่งเป็นบางครั้งเพราะฉะนั้น30ปีก็ตามก็ไม่ได้ถึงกับล้าหลังสักเท่าไหร่นักแต่ที่สำคัญก็คือว่าในช่วงสุดท้ายของการยุติโปรแกรมที่เราต้องกลับมาพบกันเนี่ยนะครับปรากฏว่าเขาก็ให้แต่ละคนเนี่ยนำเสนอสิ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้แล้วก็ซึมซับแล้วคิดว่าจะเอาไปขับเคลื่อนทุกคนก็เขามีจุดโฟกัสใช่ไหมมีอดีตรองนายกของเช็กก็เล่าเรื่องอย่างหนึ่งอีกคนเป็นรัฐมนตรีของอิสราเอลนะฮะก็เล่าอีกเรื่องหนึ่งอีกท่านหนึ่งเป็นโปรเฟสเซอร์จากที่นู้นก็เล่ากันคนละอย่างสองอย่างฟังเขาเล่าไปสักพักหนึ่งผมก็เสนอว่าสำหรับผมเนี่ยผมมีคำถามใหญ่มากที่อยากจะแลกเปลี่ยนกับทุกท่านก็คือว่าที่เรากำลังพัฒนาแต่ละเรื่องแต่ละอย่างเนี่ยจะพัฒนากันไปถึงไหนแล้วหัวใจของความเป็นมนุษย์มันคืออะไรตอนนั้นผมบวชมาแล้วไงครับบวช2527ใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็เพิ่งยังสดๆอยู่อะ10ปีมาหัวใจของมนุษย์คืออะไรผมคิดว่าเราที่น่าจะต้องคุยกันสำหรับมนุษย์แล้วก็โลกเนี่ยมันคือว่าด้วยทิศทางของการพัฒนาโลกและมนุษย์พอผมเสนอประเด็นนี้นะครับวงประชุมเนี่ยมีคนมาบอกผมหลายคนวงประชุมเนี่ยสตันไปเลยคือทุกคนกำลังโฟกัสว่าด้วยความก้าวหน้าเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแล้วคลิปคอนเน็กชันใช่ไหมเพื่อจะก้าวเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นพัฒนาประเทศเชื่อมโยงกันระหว่างกันเขาบอกว่าตัวแทนจากประเทศไทยเสนอเรื่องที่ทุกคนคาดไม่ถึงแล้วไม่เคยคิดเข้าใจว่าไม่เคยคิดทำให้ต้องคิดกันครั้งใหญ่แล้วถกกันครั้งใหญ่แล้วเรียกว่าปรับอารมณ์ปรับทิศทางของการคุยไปถึงครึ่งวันโดยตอนจบแล้วเนี่ยไดนาฮาร์ดิงซึ่งเขาดูโปรแกรมเนี่ยบอกว่าโอ้การมาของยูเนี่ยนะรู้นะว่ายูทั้งใจจะไม่มาแล้วยูก็ได้เรียนรู้เยอะมากแต่สิ่งที่ยูโยนเข้ามาสู่วงเนี่ยทำให้เราต้องคิดกันมากแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญที่ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยคิดกันอันนี้แหละครับก็คือสิ่งที่ผมได้ไปเรียนมาแต่ท้ายสุดนะก็มีเลี้ยงส่งการเลี้ยงส่งเขาบอกแล้วว่าจะมีแขกพิเศษซึ่งคุณจะคาดไม่ถึงหรอกมาร่วม
ก็ไอเซนฮาวเนาะท่านเป็นอดีตประธานเอฟดีของพรรครีพับลิกันแล้วก็สาวกของท่านขบวนการทั้งหลายก็เป็นผู้ศรัทธาในพรรครีพับลิกันนะครับอเมริกันก็แบ่งกันเป็น2พรรคนะฮะรีพับลิกันเดโมแครตแล้วก็อื่นๆอันนี้ก็เป็นฝ่ายรีพับลิกันเพราะว่าในวันงานเนี่ยคนมาเลี้ยงส่งเราคือจอร์จบุชประธานาธิบดีจอร์จบุชผู้พ่อครับแล้วก็เขาก็ออกแบบดีนะครับบอกว่าขณะที่ประธานาธิบดีมาเนี่ยนะครับก็จะมี2จังหวะจังหวะหนึ่งก็คือเฟลโลชิพทุกคนจะได้ไปนั่งรับประทานอาหารกับประธานาธิบดีคนละประมาณสัก 5-10 นาที คือเขาจะมีโต๊ะข้างๆไว้ที่นั่ง2ข้างประธานาธิบดีแล้วก็ให้ถึงเวลาก็เราไปนั่งก็คุยกันนิดหน่อยนะกินกันนิดเนี่ยแล้วเราก็ลุกไปแล้วคนอื่นก็ไปนั่งต่อเพื่อได้ถ่ายรูปอันที่สองก็คือก่อนกลับนะครับก็รับมอบของที่ระลึกจากประธานาธิบดีจอร์จบุชนะครับผมเนี่ยพอไปถึงประธานาธิบดีจอร์จบุชเนี่ยก็คุยนู่นคุยนี่แต่เชื่อไหมครับผมเนี่ยเข้าใจอเมริกาเลยจอร์จบุชบอกว่า I just came back from Thailand คือตอนที่เขาปราศัยเนี่ยเขาบอก I have led the worldสิ่งที่ประธานดีพูดเนี่ยฉันคือผู้นำของโลกแล้วฉันนำโลกมาแล้วนี่คือเวลาแกพูดนะครับแต่เวลาตอนเป็นทั้งคุยกันนะแกก็บอกว่าเพิ่งกลับจากประเทศไทยเขามองบางอย่างในเชิงประโยชน์อะในเชิงประโยชน์มากกว่าเชิงอื่นก็ใช้คำว่าผมก็ได้เรียนรู้สารพัดนะครับในเวลา2เดือนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเมื่อ30ปีที่แล้วในพื้นที่ที่ผมไม่เคยคิดที่จะไปแต่สุดท้ายก็ได้ไปแล้วก็ได้เรียนรู้มากก็อย่างระลึกถึงแล้วก็ขอบคุณ Friend of ประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์นะครับที่ได้เอื้อเฟื้อเรื่องนี้แล้วรวมถึงคุณหญิงสุภัทราดร.สุรินทร์แล้วก็ทีมผู้คัดสรรของประเทศไทยที่เลือกให้ผมได้ไปแม้จะไปแล้วเนี่ยบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่เป็นสิ่งที่เราถนัดเช่นมาคอนเนคกันกับพวกเราในประเทศไทยเพื่อจะขับเคลื่อนหรือคอนเนคกับในโลกเนี่ยผมไม่ค่อยถนัดนะในเรื่องของเชื่อมโยงผมเนี่ยถนัดทำมากกว่าโดยผมได้เอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งสิ้นมาทำสารพัดจนทุกวันนี้นะครับที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็ส่วนหนึ่งมาจากการเรียนรู้จากการไปเที่ยวมีเรื่องที่อเมริกาเมื่อ30ปีที่แล้วแล้วสัปดาห์หน้าดับทยอยไล่ไปเรื่อยๆตามลำดับกันครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา